สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาไปชมการติดตั้งช่วงล่างถุงลม D2 Air Suspension ใน Lexus LC500 กันครับเรามาเปิดกล่องดูกันนะครับว่าข้างในเขาจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับกล่องนี้ก็จะมีชุดโช๊คอัพหน้าหลังครับโช๊คแล้วก็เป็นถุงลมในตัวชุดโช๊คก็จะเป็นสไลด์สูงต่ำได้แล้วก็จะมีปรับหนืดได้นะครับนี่ก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับที่เขาแถมมาให้เครื่องมือใบรับประกันชุดปรับสตัดกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์จิกๆนะครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นกรองของปั๊มลมนะครับของแอร์ปั๊มก็จะมีท่อพลาสติกให้ในถุงนี้ก็จะมีชุดข้อต่อเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมให้ครบทุกอย่างเลยครับก็จะมีสายไฟมีฟิวมีสายไฟเมนมีรีเลย์ให้ครบนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับจะมีกล่องคอนโทรลชุดนี้ก็จะใช้รีโมทในการควบคุมนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องโซลีนอยด์ในการควบคุมลมที่สั่งไปที่โช๊คหน้าหลังนะครับแล้วก็จะเป็นตัวรีลีสลมออกจากระบบนะครับออกจากตัวโช๊คอันนี้ก็จะเป็นรีโมทควบคุมการขึ้นลงของโช๊คหน้าหลังครับถ้าเป็นกล่องรุ่นใหญ่ๆก็จะเป็นควบคุมได้ทั้งหมดครับได้อิสระทั้ง4ต้นในกล่องนี้ก็จะมีแอร์แทงค์แล้วก็ตัวปั๊มแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแมนนวลนะครับวายริ่งแผ่นแมนนวลบอกการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการเดินสายไฟการเดินท่อลมชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์คอนโทรลหน้าหลังจะมีสวิตช์2ปุ่มใช้กดคอนโทรลในการขึ้นลงของโช๊คโดยที่เราไม่ต้องไปกดรีโมทครับอันนี้ก็จะมีเกจแอร์เพสในการวัดค่าแรงดันลมที่เข้าไปในโช๊คหน้าหลังนะครับแยกออกจากกันในเซ็ตก็จะมีอุปกรณ์มาให้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะเพราะทุกอย่างเขาจัดมาให้ครบหมดแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มทำการลงมือถอดโช๊คเก่าออกจากรถกันเลยดีกว่าครับเมื่อเราถอดโช๊คเก่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาวัดค่าความสูงนะครับแล้วก็มาปรับเซตค่าความสูงของโช๊คใหม่ให้ได้เท่าโช๊คเก่านะครับเป็นค่าพื้นฐานการติดตั้งนะครับเราจะเริ่มโดยการต่อท่อลมเข้าไปที่โช๊คคู่หน้าก่อนนะครับแล้วก็ต่อท่อลมเข้าไปกับตัว T ครับต
ตัวแยก3ทางเพื่อรวมเป็นเส้นเดียวไปที่ชุดคอนโทรลด้านหลังในจุดนี้เราก็จะทำการเสียบท่อลมเข้าไปในตัวโชว์นะครับแล้วก็ทำการไขอัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในจุดนี้ก็อย่าลืมตรวจเช็คท่อลมนะครับว่าระยะการยืดตัวหดตัวของโชว์เนี่ยท่อลมมันจะไปติดกับส่วนไหนหรือเปล่าเมื่อเราต่อท่อลมเข้าโชคด้านหลังซ้ายขวาเสร็จแล้วเราก็มารวมเป็น3ทางอีกทีนะครับเพื่อที่จะต่อเข้าชุดคอนโทรลนะครับเมื่อเราต่อ3ทางในท่อที่มาจากโชคคู่หน้าแล้วโชคคู่หลังเสร็จแล้วเนี่ยในคู่มือเขาจะบอกว่าให้เราใส่3ทางเพิ่มเข้าไปอีก2จุดนะครับเป็นตัวขั้นระหว่างเส้นที่มาจากโชคคู่หน้าแล้วโชคคู่หลังเพื่อที่จะไปต่อกับชุดเกียรติวัดนะครับเพื่อที่จะวัดแรงดันลมในเส้นที่มาจากคู่หน้าและคู่หลังครับเพื่อที่จะรู้ว่าแรงดันลมในโชคคู่หน้าและคู่หลังเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เราก็เดินท่อลมเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูว่าจะมีท่อลมที่เดินเข้าไปข้างในอีก2เส้นนะครับเข้าไปในรถเพื่อที่จะไปโชว์ที่เกตแล้วก็จะมีสายไฟของชุดคอนโทรลโซลีนอยด์นะครับที่เราจะต้องเดินเข้าไปในรถในชุดสายเนี่ยก็จะมีปลั๊กชุดนี้เดี๋ยวเราจะเอากล่องคอนโทรลรีโมทไร้สายเข้ามาเสียบนะครับก็จะต้องต่อสายไฟต่อท่อเพื่อที่จะไปต่อกับชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัวชุดถังลมลงไปในตัวรถกันครับเราจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องติดเข้าไปในตัวถังครับเป็นพวก Special Switch แล้วก็พวก Safety Valve Fitting ต่างๆครับก็ดูตามคู่มือได้เลยครับใบคู่มือเนี่ยเขาจะบอกไว้ครบเลยครับว่าเราจะต้องต่อสายเส้นไหนบ้างครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเราก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับ
ก็คือกล่องคอนโทรลรีโมทนะครับแล้วเราก็ต่อสายจะต้องมีสายไฟที่เราจะต้องต่อเพิ่มเพราะว่าสายไฟที่เขาให้มามันไม่พอนะครับเพราะว่าเราจะต้องต่อกับชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์2ตัวควบคุมโชคหน้าหลังในส่วนของสวิตช์เนี่ยเราจะฝังเข้าไปในเกสเก็บของครับเกสเท้าแขนแล้วก็ตัดกระดาษมาเป็นแบบนะครับแล้วก็เอาแบบเนี่ยไปทาบลงบนแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ตัดทำกล่องเพื่อที่มันยึดสวิตช์ตัวนี้อันนี้ก็คือกล่องที่เราตัดทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไปฝังในชุดเกเก็บของนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวยึดสวิตช์ชุดนี้ครับเพื่องานมันดูเรียบร้อยเมื่อเราต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อัดลมเข้าไปในระบบให้เต็มครับแล้วก็ใช้น้ำยาตรวจสอบรอยรั่วในการเช็คดูนะครับว่าตามจุดข้อต่อท่อยางต่างๆเนี่ยมีตรงไหนที่มีรอยรั่วมีหรือมีลมรั่วบ้างนะครับเช็คตามข้อต่อจุดต่างๆให้ครบทุกจุดนะครับอย่างจุดนี้ก็จะรั่วอยู่นะครับถ้ารั่วแบบนี้เนี่ยปั๊มก็จะเดินบ่อยพอปั๊มเดินบ่อยปุ๊บมันก็จะเปลืองแบตเราเพราะว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยมันจะเดินอัตโนมัติทำให้กินแบตเตอรี่ของเราครับเมื่อเราตรวจเช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ประกอบล้อเอารถลงพื้นแล้วก็ทำการตรวจเช็คการทำงานของระบบช่วงล่างถุงลมกันได้เลยครับเสร็จสิ้นการติดตั้งชุดช่วงล่างถุงลม D2 Air Suspension นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ